ระภิกษุครูบาอาจารย์ที่เคยได้รับอุบายคำสอนจากหลวงตามีเป็นจำนวนมากขอนำคติธรรมของครูบาอาจารย์มาแสดงเพียงบางท่านดังนี้ท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโร12กรกฎาคม2467ถึง27เมษายน2523ท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรเคยอยู่ศึกษากับหลวงปู่มั่นที่บ้านหนองผือหลังจากหลวงปู่มั่นมรณภาพท่านได้ติดตามหลวงตาไปในที่ต่างๆตลอดมาเช่นบ้านห้วยทรายจันทบุรีและวัดป่าบ้านตาดตามลำดับต่อมาท่านจึงย้ายไปอยู่วัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและอยู่ที่นั่นจวบจนวาระสุดท้ายหลวงตาเคยกล่าวยกย่องว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองและเราเสียดายท่านสิงห์ทองถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะทำประโยชน์ให้แก่พระศาสนาได้อย่างมากทีเดียวธรรมะของท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรการชำระใจการพิจารณาธรรมพิจารณาไปพิจารณาไปจนใจรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องของธรรมก็หมดทางที่จะรักษาหมดทางที่จะแก้ไขเหมือนกันกับปากกาของเราหมดหมึกถึงเราจะเขียนต่อไปก็เขียนได้แต่ถ้าว่าหมึกไม่มีมันไม่ติดกระดาษมันเป็นอย่างนั้นความคิดความปรุงของท่านที่เสร็จกิจทางศาสนาก็ทำนองเดียวกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอุปาทานสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ธรรมดาไม่มีอุปาทานเข้าไปยึดเหมือนไม่มีหมึกเพราะทราบตามเป็นจริงของมันสิ่งเหล่านี้เมื่อยังมีจิตมีขันธ์อยู่ก็ต้องใช้มันไปแต่จะหลงไหลยึดถือนั้นเป็นไปไม่ได้ท่านจึงบริสุทธิ์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยท่านอาจารย์สิงห์ทองมรณภาพวันที่27เมษายน2523